ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทใช่แล้วค่ะมารยาทไทยเรานะคะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเลยล่ะค่ะเช่นมารยาทในการไหว้ค่ะเราต้องไหว้ให้สวยงามและต้องเคารพผู้ใหญ่ค่ะวัฒนธรรมของเรานะคะเราต้องเคารพผู้ใหญ่ค่ะอย่างเช่นเมื่อเราเจอหน้ากันถึงเราจะไม่รู้จักกันเราก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีกันอย่างเช่นเวลาครูง้อพบกับคุณครูยงสวัสดีค่ะพี่ง้อสวัสดีค่ะน้องหยงเห็นไหมคะชาวต่างชาติเขาจะพูดแทนตัวเองว่าคุณอย่างเช่นคุณยงคุณง้อแต่ถ้าเป็นคนไทยเราแล้วเราจะนับถือกันเหมือนญาติพี่น้องค่ะใช้แทนคำว่าพี่คำว่าป้าคำว่าน้าค่ะค่ะเด็กๆนอกจากคำว่าสวัสดีแล้วนะคะเรายังมีคำอื่นอีกนะคะเช่นคำว่าขอบคุณเมื่อมีคนให้ของเราเราก็ต้องกล่าวคำขอบคุณค่ะหรือเขาทำอะไรให้เราก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณพร้อมกับคำท่าด้วยนะคะเด็กๆเช่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เนาะและอีกคำหนึ่งนะคะเมื่อเราทำอะไรโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะคือวัฒนธรรมของคนไทยเราค่ะและเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อพบกับเพื่อนคุณพ่อคุณแม่มาที่บ้านเราเป็นเด็กเราต้องทักทายด้วยการสวัสดีเอาละค่ะเด็กๆเราไปทำกิจกรรมในแบบฝึกหัดกันค่ะค่ะเด็กๆคะหยิบเล่มนี้มาเลยค่ะนี่ค่ะตัวเด็กค่ะเด็กๆหยิบมาแล้วนะคะเปิดไปที่หน้า30ค่ะเปิดไปนะคะเด็กก็จะพบกับหน้านี้ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นรูปอะไรคะค่ะเป็นภาพผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะส่งของขวัญให้กับเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับพร้อมแสดงท่าทางด้วยเห็นไหมคะต่อไปค่ะฝั่งนี้ค่ะเป็นภาพผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งของให้เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะพร้อมพนมมือด้วยเห็นไหมคะเด็กๆดูนะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆรับใบสีภาพและเขียนตัวอักษรตามรอยประเมื่อเด็กๆดูภาพแล้วนะคะนี่ค่ะลงมาด้านล่างเลยค่ะเด็กๆดูค่ะคำนี้อ่านว่า thank you ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะหมายถึงขอบคุณเอาละค่ะเด็กๆเรามารากเส้นตามรอยปะกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยระบายสีค่ะนะคะเขียนนะคะจุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะวนหัวค่ะแล้วลากลงมานะคะนี่ขอไข่นะคะต่อไปค่ะวนหัวนะคะตัวนี้คืออ่างค่ะต่อไปนะคะบอใบไม้ค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณครูดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะ